ันทายนรสิงห์คือคนจริงแห่งความซื่อสัตย์พันทายนรสิงห์คือคนจริงแห่งความซื่อสัตย์รักษาระเบียบวินัยเคร่งครัดตามบัญญัติกฎมนเทียนบานตามบัญญัติกฎมนเทียนบานตำนานพันท้ายเรือพระเจ้าเสือแห่งกรุงศรีประพาสสาครบุรีทางนาทีด้วยเรือพระที่นั่งเอกชัยครั้นถึงคลองโคขามด้วยลำน้ำคดเคี้ยวไหลพันท้ายเรือควบเรือไปชนกิ่งไม้จนคนเรือหักไปชนกิ่งไม้จนคนเรือหักไปตามคนมนเทียนบานที่สืบสานต่อกันมาพันท้ายเรือพระราชาต้องรักษาเรือให้ดีหากใครทำเรือเสียหายต้องชดใช้ด้วยชีวีพันท้ายรับโทษโดยดีพันท้ายรับโดยดีนามนี้คือนรสิงห์นามนี้คือนรสิงห์ตามมนเทียนบานที่สืบสานต่อกันมาพันท้ายเรือพระราชาต้องรักษาเรือให้ดีหากใครทำเรือเสียหายต้องชดใช้ด้วยชีวิตพันท้ายรับโทษโดยดีพันท้ายรับโทษโดยดีนามนี้คือนรสิงห์นามนี้คือนรสิงห์นามนี้